สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้พี่กับพี่วุ้นมีรถคันนึงค่ะที่ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดามากเลยไม่ธรรมดายังไงคะพี่วุ้นใช่เพราะว่ารถคันนี้นะครับมาระบบเครื่องเสียงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปชุดแต่งรถบ้านครับคันนี้จะทำเป็นรถบ้านใช่ภายในรถบ้านสวยหรูเลยครับผมคือคุณลูกค้าวางคอนเซ็ปต์มาก่อนว่าเขาต้องการทำเป็นรถบ้านต้องมีอย่างงู้นตรงนี้ตรงนั้นโอเคแล้วสำหรับรถคันนี้คุณลูกค้าได้แบบอัปเกรดเครื่องเสียงอะไรบ้างคะก็อัปเกรดเครื่องเสียงครับเริ่มจากวิทยุเครื่องเล่นเลยเป็นของเคนโดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโอเคถัดจากฟอนต์ในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างคะจากเครื่องเล่นนะครับสัญญาณเข้ามาที่ Power Amp 2ตัวเป็นของยี่ห้อไวท์ของอังกฤษนะครับผมแล้วก็มา Power Amp 2ตัวเลยใช่เป็นของไวท์แยกขับลำโพงเสียงกลางข้างหน้าแล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับลำโพงเนี่ยใช้เป็นลำโพง 6.5 นิ้วครับแล้วก็ซับเป็น10นิ้วครับผมการติดตั้งนี่คือเราติดตั้งตรงไหนในช่องเดิมหรือยังไงครับการติดตั้งของลำโพงนะครับซึ่งลำโพงเดิมของลูกค้าเนี่ยจะเป็น4นิ้วตำแหน่งนี้ในคุณภาพเสียงเนี่ยมันหันลงล่างมันไม่ได้มีทีเสียงแล้วก็ทำสเปเซอร์สร้างซาวด์ขึ้นมาใหม่ที่แผงประตูนะครับตรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้เลยครับโอเคคือตำแหน่งเดิมมันตำแหน่งเดิมตรงนี้มันลำโพงมันที่มังล่างแล้วมันลำโพงเล็กนะครับมิดเบสกลางแหลมมันไม่อิ่มเหมือนลำโพง 6.5 นิ้วตรงนี้คือเป็นชิ้นงานที่ทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับคุ้มหนังสีดำคอนเซ็ปต์คือตัดตรงนี้เลยดำให้เหมือนกันอ๋อใช่มันล้อไปข้างบนตรงนี้จะไม่สีดำส่วนเรื่องของสวิตเตอร์เราก็ออกแบบโดยรอเสาเอคุ้มอะคันทาร่าสีดำนะครับทำมุมเอียงหาคนขับตามสเปคของงานแข่งเอ็มมาครับผมถัดมาค่ะคู่ถัดมานะครับ Power Amp อยู่ด้านข้างนะครับอ๋อตรงนั้นเองใช่คือช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ลูกค้าบอกว่ามันจะมีช่องว่างช่องหนึ่งให้เราดีไซน์คือช่องนี้นะค่ะก็คือตำแหน่งที่ติดตั้งตรงนี้เลยตรงนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วข้างหน้าตรงนี้คุณลูกค้าจะเปิดให้โชว์ไหมหรือว่าจะบิ้วก็จะบิ้วทักไปแต่การเซอร์วิสคือสามารถเปิดได้ตอนนี้ขนาดจะบิวทับเลยทำให้สวยงามขนาดนี้นะคะทุกคนแล้วก็ส่วนตู้ซับนะครับตู้ซับเนี่ยตำแหน่งพื้นที่เนี่ยตรงนี้มันจะปิดหมดเลยจะเหลือแค่ช่องว่างคือหลังเบาะคนขับก็เราก็เลยดีไซน์ตู้เป็นตู้พอร์ตหันมางนอกนะครับเพื่อเปรียบมันลอยแล้วมันอิ่มนะครับเป็นซับ10นิ้วนะครับผมลงตัวสวยงามหุ้มอะคาทาร่าสีดำครับสวยงามจริงค่ะแล้วก็ปิดด้วยตะแกรงมีลูกเล่นลีลานะครับให้มันดูแบบสวยงามที่พูดถามนิดนึงอย่างตำแหน่งในการติดนั่งตู้ซับเนี่ยคุณลูกค้าให้เราค่อนข้างจำกัดมันมีปัญหาต่อการดีไซน์ตู้เพื่อให้เสียงออกมาได้ดีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะคือถ้าตอนนี้งานดีไซน์ตู้เนี่ยที่แรกเราคิดว่าหนักใจเหมือนกันว่ามันจะตู้เล็กหรือเปล่าแต่พอทำจริงครับปริมาตรตู้กับซับตัวนี้ตอบโจทย์ได้แล้วก็ได้ตอบรับความคิดได้ดีมากครับคือเราต้องดูพื้นที่แล้วก็เลือกซับที่เขามาแมทช์กับพื้นที่ที่เราเหลือด้วยใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคันนี้พอเสร็จแล้วมันต้องว้าวมากลูกค้าโทรมาเช็คผมเมื่อวานว่ารถเสียวันไหนว่าเขาต้องเอารถคันนี้เข้าไปทำต่อครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ปล่อยรถได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับรถช่วงบ่ายก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากอัปเกรดในเรื่องของระบบความบันเทิงในรถมีโจทย์อะไรมาให้เราก็สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของทุกคนได้นะคะอย่างคันนี้เองที่คุณบอกว่าคุณลูกค้าตั้งใจทำเป็นรถบ้านมีตำแหน่งค่อนข้างจำกัดเลยในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงต่างๆแต่เราก็สามารถตอบสนองคุณลูกค้าได้ค่ะก็หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าอยากมาอัปเกรดอะไรก็เข้ามาคุยกับเราก่อนได้นะคะเราอยู่ที่รัชดาปากซอย36ครับผมหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์หรือว่าโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์02-792-9999ครับผมหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ลูกค้าไทยแลนด์ LINE @ไทยลูกค้าแล้วก็ YouTube ลูกค้า Channel นะคะคลิปนี้ชอบยังไงก็ Subscribe ให้ดีกับพี่บุญนิดนึงนะมีอะไรดีๆแล้วมาฟังใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ